รายงานสถานการณ์ประจำวันที่7สิงหานะครับวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่15รายนะครับอยู่ในสเต็ควอนตินทั้งสิ้นนะครับทำให้ผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่3,345รายแล้วก็ยอดรวมของคนที่เ,เข้าไปยืนยันอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้เป็น408รายหายป่วยไปแล้ว3,148นะครับแล้วก็ไม่มีเสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับ ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล139รายครับในรายละเอียดของทั้ง15รายจะดูว่าเยอะนิดหนึ่งแต่ว่าก็เป็นกลุ่มก้อนที่เราเคยได้รายงานไปบ้างแล้วนะครับ4รายแรกมาจากทางอียิปต์นะครับซึ่งเป็นผู้ป่วยชายไทยทั้งหมดเลยนะครับ22 23 26 28นะครับเดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่24่กรกฎาคมเที่ยวบินเดียวกันกับผู้ป่วยที่ยืนยันไปก่อนหน้านี้หรายนะครับแล้วก็ เข้าพักสเตดควารันทีนที่ชนบุรีแล้วมาตรวจวันที่5สิงหาคมพบว่ามีเชื้อซึ่งเป็นเดย12หรือวันที่12ของการที่เข้ามาอย่างประเทศไทยนะครับซาอุดีอาระเบีย10รายนะครับเป็นนักศึกษาชายไทย9รายอายุก็อยู่ในช่วง24-28ปีอีกหนึ่งรายเป็นชายไทยอายุ43ปีนะครับเป็นพนักงานโรงงาน เดินทางก็มาถึงไทยวันที่25นะครับเที่ยวบินเดียวกันกันกบผู้ป่วยรายยืนยันก่อนหน้านี้2รายเข้าพัก s สเต a ควอนต n นที่ชนบุรีแล้วก็ตรวจหาเชื้อในวันที่5เป็นเดย์1หรือวันที่11ของการที่เข้าอยู่นะครับจะสังเกตว่ามีมาหลังๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอาการนะครับญี่ปุ่นอีกหนึ่งรายเป็นชายไทยอายุ29ปีอาชีพรับจ้างเดินทางมาถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับแล้วพักสเตควอนตีนที่สมุตรปราการ รวจเชื้อ5สิงหาเป็นเดย5นะครับก็ไม่พบว่ามีอาการนะครับก็ซาอุดิอาระเบียก็ไปแล้วนะครับตอนนี้41รายเข้ามา493รายนะครับกเ็เจอก็อยู่ประมาณสักอัตราส่วนประมาณสัก10อร์นะครับอียิปต์นะครับเข้ามาแล้ว1,360พบไป49นะครับญี่ปุ่นมา2,007โดยประมาณนะครับพบ ที่6รายนะครับไปดูสถานการณ์ของโลกครับก็แตะที่19ล้านคน19ล้านคนนะครับในวันนี้นะครับ1 9 2 5 6้า2้าน5เวลาที่บันทึกคือ10นาฬิกาของวันนี้เพิ่มขึ้นนะครับ2 8 0 2สนรายเรียกว่าตอนนี้3วัน2วัน3วัน ามาตการโทษ3ถึง4วันหนึ่งล้านคนเนี่ยที่ว่าเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้น6491นเะครับเป็น7 1 7 6 8 0รปายอันดับต้นๆยังไม่ได้สลับไปไหนเลยนะครับยังคงที่อยู่สหรัฐอเมริกาบราซิลอินเดียรัสเซียแล้วก็ซาอูลริกานะครับก็ไทยอยู่ที่อันดับที่112เป็น112เป็นวันที่สแล้วนะครับตอนนี้ก็ มาดูแผนภูมินะครับครึ่งโลกอยู่ที่สหรัฐอเมริกาบราซิลและอินเดียนะครับสีซ้ายนะครับกราฟสีฟ้าสีดำและก็สีเขียวเนี่ยฮะก็ค่อนโลกไปแล้วนะครับอยู่ตรงนี้มาดูที่ในรายละเอียดของประเทศใน50อันดับแรกฟิลิปปินส์ครับ3,480ใน1วันเมื่อวานนี้ เลข4หลักเลยนะครับอินโดนีเซีย1,882นอิะครับอียิปต์ที่131นะครับ,รบแล้วก็จีนนี่เลข2หลักครับส7ส่วนทางขวามือนะครับสิงคโปร์บ้านใกล้เรือนเคียงของเรา301นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนี่4หลักเลยครับ1,134แตะที่อันดับที่50ของทางตารางนี้ไปดูในฝั่งของทางประเทศในเอเชีย กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะครับก็จะเอามาให้ดูเป็นผังอย่างนี้นะครับเวียดนามพบไป30คนเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ทางนี่ฮะอ,อ,อินโดนีเซียฟิลิปปินส์อันนี้พูดไปแล้วนะครับบางคลาเทศปากีสถานอินเดียอินเดียวันหนึ่งครึ่งแสนโดยประมาณเนี่ยนะครับก็มาตลอดเลยทำให้เห็นแนวโน้มของกราฟของโลกนี้ก็ยังพุ่งขึ้นสีฟ้าข้างบนเนี่ยนะฮะกราฟ อันเล็กๆย่อๆมานะครับเส้นสีฟ้าซ้ายมือเนี่ยนะครับยังพุ่งไปเรื่อยๆและดูเหมือนจะชันขึ้นซะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะให้เห็นแนวโน้มว่าแม้สถานการณ์ภายในประเทศของเราดีเราจะใช้มาตรการเฉพาะภายในประเทศของเราบริหารภายในประเทศส่วนหนึ่งแต่ว่าต้องฟังต้องดูข้อมูลจากของต่างประเทศไปร่วมกันด้วยนะครับ